อันดับที่3 Tibetan Mastiff ราคาอยู่ที่ประมาณ21ล้านบาท Tibetan Mastiff เป็นสุนัขบ้านพันธุ์โบราณซึ่งกำเนิดในหมู่ชนเร่ร่อนทางเอเชียกลางอย่างเนปาลและทิเบตและมีชื่อภาษาถิ่นว่าโทชีชาวบ้านเอาไว้เฝ้าฝูงแกะฝูงจามรีบนภูเขาเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่สุดดุและแข็งแกร่งที่สุดในโลกมีความสูงราว61ถึง72เซนติเมตรแต่เพศผู้สามารถสูงได้ถึง82เซนติเมตรส่วนน้ำหนักนั้นผู้เพาะพันธุ์ในตะวันตกบอกว่าประมาณ48กิโลกรัมถึง82กิโลกรัมแต่ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งเลี้ยงยากเพราะค่าใช้จ่ายสูงและไม่รับกับความต้องการใช้งานเพราะถูกใช้มากในฐานะผู้รักษาปศุสัตว์ส่วนลักษณะทางกายภาพนั้นที่เบนตันแมสติฟมีขน2ชั้นหลายสีตั้งแต่สีดำสีแทนสีแดงสีทองแดงไปจนถึงสีเทา